ส่งหน้าหน้าไอจีน้องหรือหน้า TikTok น้องอะมาเราช็อกหนักเลยใครวะตอนนี้สรุปเรื่องราวเลยนะคะว่าน้องกับแพทเนี่ยนามสกุลเนี่ยเหมือนคล้ายๆกันคล้ายๆแต่ว่าถ้าไปดูในรายละเอียดตัวสะกดเนี่ยคือพี่แพทนามสกุลตันตระกูลแต่น้องเขาอะตันตะไม่มีรอเรือนะกุลที่เป็นสระอุจบคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นไปพาดหัวข่าวแบบว่าหลานนักแสดงชื่อดังพอพานใครวะแล้วคนก็จั่วมาที่เราเลยเราเลยด้วยความที่ทีนี้พอจั่วมาแบบนี้ตอนแรกก็ทุกคนก็ไปเล็งไอ้นับโทรหานับแต่ว่าไม่ใช่นับก็คือนับสิแต่คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากที่บอกมีโจ17คนเนี่ยหนึ่งในนั้นมีผู้หญิงที่ชื่อพลอยเนี่ยน้องพลอยเนี่ยแล้วมันมีคำนึงว่าน้องคนเนี้ยเป็นหลานแพทณปภาเท่านั้นแหละงานเข้านั่งๆอยู่พาลูกเล่นโยโย่แลนด์อยู่งานเข้าเมื่อวานงงไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่เขาก็เลยส่งรูปมาส่งหน้าหน้าไอจีน้องหรือหน้า TikTok น้องอะมาเราช็อกหนักเลยใครวะเราก็เลยส่งรูปเนี้ยเข้ากลุ่มครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่เลยนะว่าใครเพราะว่าเราไม่รู้จักเราไม่รู้ว่าเขามาจากตรงสายไหนปรากฏในระหว่างนั้นน่ะเรายังไม่เห็นนามสกุลเขาจริงๆเข้าใจมั้ยเขาคือเราแค่ได้ยินมาว่าเขาใช้นามสกุลตันตระกูลเหมือนพี่แพทย์แล้วเขาก็เหมือนมีการไปพูดคุยว่าเป็นหลานพี่แพทย์อย่างนี้นะเราว่าโอเคเราส่งรูปเนี้ยเข้าไปแล้วถามว่ามีใครรู้จักน้องเขาไหมทุกคนก็บอกว่าไม่รู้จักจนทำให้เราต้องมานั่งเคลียร์ว่าโอเคเริ่มต้นตอนนี้สรุปเรื่องราวเลยนะคะว่าน้องกับแพทเนี่ยนามสกุลเนี่ยเหมือนคล้ายๆกันคล้ายๆแต่ว่าถ้าไปดูในรายละเอียดตัวสะกดเนี่ยคือพี่แพทนามสกุลตันตระกูลแต่น้องเขาอะตันตะไม่มีรอเรือนะกุลที่เป็นสระอุจบนั่นก็คือก่อนจะไปโยงใดๆก็คือไม่เกี่ยวเกี่ยวยิ่งกว่าไม่เกี่ยวคือถ้าเป็นนามสกุลเดียวกันเนี่ยเรายังพอแบบเข้าใจสายไหนวะหรืออะไรเงี้ยคือเราก็มีการคุยกับพี่ๆหลายคนเขาบอกว่ามันก็เหมือนแบบนามสกุลหลายๆคนนามบุญนาคเงี้ยซึ่งบางคนสะกดยังไม่รู้เลยว่าเราไปเกี่ยวกันตรงไหนแต่ใช้นามสกุลเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยตัวสะกดมันก็ไม่ได้ไปด้วยกันแล้วใครเป็นคนเอาชื่อเราไปอ้างว่าเป็นอันนี้ที่ได้ยินนะคะอันนี้แพทต้องบอกก่อนว่าที่แพทได้ยินมาจากข่าวด้วยจากการถามหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนว่าน้องเนี่ยไปพูดเหมือนตัวน้องเองเนี่ยพูดเป็นฟิลว่าเป็นหลานแพทณปภาเพราะนามสกุลตันตระกูลแล้วณตอนนั้นเนี่ยคือแฟนเขาอ่ะก็พูดขึ้นมาวันนี้หลานแพทณปภาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาซึ่งต้องชี้แจงตรงนี้เลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวแต่แพทพูดเลยต่อให้เกี่ยวอ่ะหมายถึงว่าถ้าให้เป็นหลานเราจริงๆอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปทำอะไรแล้วถ้าเขาทำผิดจริงเขาก็ต้องได้รับในสิ่งที่เขาทำจริงๆที่พอมาเกิดการนี้แพทได้ติดต่อไปที่ทนายนะครับว่ามันเป็นการสื่อสารที่แพทให้พี่เจมคุยค่ะแพทก็ชี้แจงผ่านพี่เจมว่าคือมันกลายเป็นว่าพอมันมีชื่อเราในข่าวแบบเนี้ยเราก็จะอยู่เฉยๆก็ไม่ได้เพราะว่าตัวทางพี่ทนายอีกฝั่งนึงเขาบอกให้เราออกมาพูดซะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็งงเราก็เลยโทรหาพี่เจมอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าโอเคเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้พี่เจมเขาก็คุยตอนแรกพี่เจมจะให้โพสให้บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวทีเดียวไปเลยเพราะเรียบเรียงคำก็ไม่ค่อยจะเป็นแล้วมันก็จะต้องดูอธิบายยาวอะไรเงี้ยก็ให้พี่เจมคุยให้ก่อน